สวยเหรอพรุ่งนี้สวยกว่านี้อีกเพราะว่าป่าข้างๆที่เราเห็นมาระหว่างข้างทางนี้ยังไม่ใช่ป่าป่าใหญ่ป่าที่เพิ่งปลูกขึ้นมาทดแทนเพราะว่าแต่ก่อนนี้ตรงนี้ก็เขาทำสัมปทานไม้เขาตัดไม้ใหญ่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอยิ่งใกล้เข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านผมลึกนะครับครับผมก็ยิ่งมีสวนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็ได้เห็นกันเขาบอกว่ามีสวนมะนาวด้วยแล้วก็มีการใช้สารเคมีของสัตว์ด้วยนะครับก็พรุ่งนี้อาจจะได้เห็นป่าที่มันดูเป็นสมบูรณ์กว่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นใจกลางของอุทยานแห่งชาติแห่งอาจารย์เลยทีเดียวนะทีเดียวเลยนะซึ่งก็มีความสำคัญมากสำหรับผืนป่าที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือน้ำที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้เมืองไทยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันก็กำลังจะประสบปัญหาน้ำขัดแคลนโดยเฉพาะคนในกรุงเทพแม่น้ำที่สำคัญที่ไหลเข้ามาในกรุงเทพอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าปิงวันลงหน้าเนี้ยคุณภาพน้ำก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอีกหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องมาเอาน้ำแบบนี้ผันเข้าไปใช้เหมือนเป็นแหล่งน้ำทดแทนในอนาคตอันไม่รู้ว่าใกล้หรือว่านานเท่าไหร่อยู่ที่การใช้ทรัพยากรน้ำของเราด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็หน้าที่อีกอย่างนึงของพื้นป่าแห่งนี้ก็คือเป็นตัวที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่ามันจะไม่อยู่ในรูปของก๊าซมันจะเป็นรูปของเนื้อไม้ก็ป่าที่มีเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่นะครับก็จะมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะอยู่ในเนื้อไม้เหล่านั้นแหละนะฮะที่เห็นอยู่นะครับก็ทุกคนอาจจะเคยเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับไม่เคยเรียนไม่ถึงเด็กๆเรียนหักกรรมแล้วครับเวลาคนเอาไม้ไปเผาใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นก๊าซใช่ป่ะพวกนี้รู้จักคาร์บอนนะครับคาร์บอนก็ดำๆหน่อยอ่ะมีใครเป็นคาร์บอนมั่งครับก็ดำๆหน่อยแต่ผู้หญิงชอบคาร์บอนแบบขาวๆก็มีเป็นเพชรเพราะคาร์บอนที่ดีที่สุดคือเพชรที่เราชอบนี่คือคาร์บอนจริงค่ะคาร์บอนเป็นคาร์บอนในรูปแบบก็ดำมีใครบ้างแข็งค่ะอือก็สายตาไปที่แข็งใหญ่ครับใหญ่มากที่จะชอบใส่คาร์บอนสีขาวใช่ครับคาร์บอนสีขาวใส่คาร์บอนโจ๊กนิดหน่อยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของพื้นป่าแห่งนี้มันคืออะไรก็คือก็เป็นตัวที่ลดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า global warming ด้วยนะครับต้องในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการที่มีผลต่อเรือนกระจกด้วยนะครับก็อยากบอกว่าจะหักคอจริงก็เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญจบสำหรับกิจกรรมต่อไปที่เราจะทำกันเสียงอะไรได้ครับเพราะว่าที่เรามาเนี่ยตำรวจระดับสารวัตรของอำเภอแก่งกระจาน